มักส่วนมักคนขายส่วนคนขายทุกวันนี้นะเราทำมาหากินใครจะไปไหนก็ไปต่างคนต่างทำมาหากินใครทำอะไรก็ทำไปเราไปเลยกล้าไหมกล้าไปกับผมไหมเราไปขายของนี่นิดหน่อยลุงทำไมไม่ขายมาครับล่ะที่ไหนเนี่ยวะโน่นอนุสาวรีย์สาธิตมุตัยไปครั้งหนึ่งมันก็ขายได้จริงไม่กลัวตายเลยฮะโอ้ยยุคผมเนี่ยไม่กลัวทำไม50กว่าแล้วผ่านโลกมาเยอะแล้วมันจะผ่านโลกแต่ว่าเราก็ต้องสู้โอ้ยไม่กินน้ำอ้อยมาแล้วฮะท่านผู้ชมถ้าน้ำอ้อยที่ท่านผู้ชมถามหานะครับว่าเนี่ยครับคุณลุงจอดจุดตรงกลางก็มันอยากได้ตังค์อ่ะลุงอยากได้ตังค์ไม่ได้กลัวไม่กลัวครับเพราะผมไม่กลัวนะครับเขาก็ต้องแยกแยะแหละเจ้าพี่เขาจะแยกแยะอยู่แล้วเขาแยกแยะแล้วเวลาเข้าไปแล้วคนอื่นไปยิงกันตุ้มตามตุ้มตามไม่มีตุ้มตุ้มอะไรแบบสะดุ้งมึงอ่ะสะดุ้งไหมไม่สะดุ้งครับมันชินแล้วสวัสดีครับผมเจียงศักดิ์บุญยืดขายน้ำบ้อยคั้นสดๆแถวดินแดงครับอันนี้ลุงขายน้ำบ้อยมากี่ปีแล้วอ๋อเพิ่งหัดขายมาปีกว่าคัตพรขายผลไม้รถเข็นเหมือนกันครับแล้วมาเปลี่ยนขายน้ำบ้อยได้ไงก็เขาชักชวนเข้ามาโอเคอันนี้ก็ได้คนละครึ่งเขาแก่ครึ่งนึงเราครึ่งนึงก็โอเคขายขวดนึงเราก็ได้10บาทเก๋อยู่ได้ตอนยังไม่มีม็อบขายได้ไหมโอ้ถ้าเดินได้นะถ้าขยันนะบาร์เปิดนะถ้าบาร์เปิดสปาเปิดนะแถวพัดพงผมเดินไปตีกลับผมก็หมดแล้ว100ขวดแล้วขอก็พันเดียวพันหนึ่งน้ำแข็งก็ฟรีแล้วถ้าเกิดขายม็อบปีละเดือนมันอยู่ที่จังหวะครับจังหวะได้ดีเดี๋ยวโอเคลุงเท่าไหร่หมดเนี่ยก็โอเคขอให้เขาลดให้เขาหน่อยแถมเขาสัก10ขวดก็โอเคแล้วถ้าเขาเหมาหมดอ่ะตอนเช้าเนี่ยขายคนทั่วไปธรรมดาใช่ไหมธรรมดาผมไปธรรมดาธรรมดาต้องเย็นขายม็อบก็แล้วแต่มีของก็ไปของเขาอย่างนี้แหละแล้วลุงไปรู้ได้ไงว่าเขาจะมีจะมาเราก็รู้เอ้าลุงทำไมไม่ขายม็อบล่ะที่ไหนเนี่ยวะโน่นอนุสาวรีย์สาธิตมุตัยไปครั้งหนึ่งมันก็ขายได้ครั้งสองก็ขายได้แต่ครั้งที่สามดิโอ้คงจะเข็นมาไหวนะไอ้ม็อบครั้งแรกมันม็อบช่วงโควิดครั้งแรกนะลุงขายข้ามวันข้ามคืนนะผมไม่ได้ไปหาใครผมไปขายของครับเขาต้องสารลุงก็มีนะทีแล้วลุงไม่กลัวเหรอว่าลุงไม่กลัวไม่กลัวทำไมล่ะเราไม่ได้ไปหาใครเรื่องใครล่ะก็ลุงขายไปเรื่อยก็เหลือไม่กี่ขวดเขาก็ไปเติมอีกมาอีกเขาก็เติมมาอีกชีวิตทุกคนนะเขาจะบอกให้รู้นะถ้าไม่ทำงานนะไม่เงินกินหรอกแต่ละคนนี่นะสุดยอดแล้วผมบอกแล้วว่าเขาแยกแยะกันโอเคต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจแล้วลุงจะพาไปอนุวัตรจัดให้ไม่ใช่รู้วัดนะเจียงศักดิ์นะโอเคไปติดในการเข้าม็อบแล้วเราไม่เป็นอะไรมีเขาต้องบอกทางนี้ทางนี้เจ้าหน้าที่ทางนี้ม็อบเขาแยกกันอยู่แล้วเขาแยกกันอยู่แล้วเจ้าหน้าที่กับม็อบก็แยกกันแล้วกับคนขายของเขาแยกกันจังหวะเข้าเราก็รู้ยังไงอ่ะรู้ยังไงรู้ที่ครับไม่รู้ได้ยังไงล่ะเจ้าที่เขาไล่ออกมาแล้วก็ถอยเจ้าที่เดินผ่านนี่นะเขาแยกแยะเรามีไฟติดไฟไว้ก็คือเจ้าที่ถอยแล้วก็ถอยมาไหนเปล่าให้เขาเดินผ่านไปเลยเขาเดินตรงนี้ผมก็อยู่ตรงนี้เพราะเขาแยกนี่แล้วลุงขายทุกวันสมัยก่อนพระยาบัตรพาวมีม็อบแยกรัชโยธินยังไปเข็นไปแล้วก็เข็นมากลัวพวกตายนะอวดทุกวันนี้ใครโอ้โหสุดยอดแล้วระเบิดก็ไม่กลัวแก๊สน้ำตาก็ไม่กลัวมันก็นิดหน่อยอย่าว่าไปไม่กลัวต้องกลัวเขาก่อนคนเราต้องกลัวกันไม่กลัวก็ต้องเกรงใจเขาอีกบางทีคนมี10บาทเขาก็ให้กินไปลุงมี10บาทโอเคทุกวันสื่อผมไปโรงพยาบาลเขาบอกกดก้าวนะหนูมี10บาทเอา10บาทไปกิน
บางทีลุงมีแค่นี้ได้ไหมมา2คนมี20บาทลุงก็ให้ไปแต่เราไม่ขาดทุนลุงศักดิ์ไม่ขาดทุนครับผม20บาทครับถ้าซื้อเยอะก็ส่งคนไปตามมาแล้วก็โอเคก็แถมๆมานิดหน่อยนะแต่เราไม่เอามากหรอกเอาก็อยู่ได้แต่ว่าเบอร์ผมนะ0825702508ลุงศักดิ์